อยู่กับเจ้าเวเดเนสทังโก้120นะครับผมนี่คือเรือของผมครับอันนี้ผมใช้คยักในการพายมาล่องแม่น้ำแน่งผมชอบฟังก์ชันของมันมากเลยเก้าอี้นี่นั่งสบายมากนะครับเก้าอี้เนี่ยบ่อนี่ปรับได้เลยก็ยืดปลดได้แล้วเราดึงปุ๊บเนี่ยความสูงของบ่อก็ยกขึ้นมาได้นะครับผมบ่อนี่เอนข้างหลังเนี่ยบ่อได้ตามสบายนี่เรียกว่านั่งพายมาแบบสบายมากครับผมข้างหน้านี่มีแดชบอร์ดแบบใส่ขวดน้ำใส่ของกระจุกกระจิกเมื่อกี้ข้างหน้านี่ผมมีใส่แว่นมีใส่เครื่องมือเมื่อกี้ยังใส่โกโปรมาด้วยนะครับผมนี่และข้างหลังนี่เมื่อกี้ผมก็มาทุกใส่ของใส่สัมภาระผมมาอุ้ยมีขนมด้วยนี่ใส่น้ำแข็งใส่เบียร์มาได้ไหมครับเนี่ยน่าจะได้ครับครับเป็นคายักที่สะดวกสบายทะลุทะลาพอสมควรนะครับแล้วก็ผมถือว่าภายในแม่น้ำขนาดนี้ควบคุมเรือได้ดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างวิ่งเร็วเลยไม่ต้องใช้แรงมาก